Creative วันนี้ค่ะทรายจะพามาที่ร้านบ้านเลขที่5 Organic Food and Product นะคะแน่นอนว่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าพี่ซอเจ้าของร้านนะคะได้มีการแชร์เล่าประสบการณ์ของการเปิดร้านอาหารที่หลากหลายสไตล์ค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะทรายก็อยู่กับพี่ซอภรรยาเชื้อปรุงแล้วนะคะเจ้าของร้านบ้านเลขที่5 Organic Food and Product ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้เล่าเลยค่ะถึงจุดเริ่มต้นของร้านบ้านเลขที่5ครับบ้านเลขที่5ร้านบ้านเลขที่5เป็นร้านที่2ของในเครือของผมนะค่ะแล้วแหละเพราะว่าปกติเราทำแต่ร้านที่เป็นแบบอาหารที่คนกินที่ไม่เฮลตี้เท่าไหร่แต่ว่าบ้านที่5ช่วงนั้นกระแสเริ่มออกกำลังกายเริ่มมาแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยมั้งที่ทำในโคราชแล้วเราก็แบบมีหน้าร้านอ่ะเป็นแล้วเอาบ้านเก่าที่เคยอยู่มาแล้วมาทำใหม่แล้วก็ตั้งชื่อก็บ้านเลขที่5พอดีก็ตั้งชื่อบ้านที่5เลยมันดูอบอุ่นดีอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าตอนนั้นเป็นกระแสแรกๆแล้วก็มีเรื่องการส่งตรง delivery ถึงบ้านผู้รับด้วยแล้วก็ทำเป็นปิ่นโตด้วยในช่วงแรกนะครับแต่วันนี้เป็นแค่ร้านที่2อยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการจับธุรกิจในร้านแรกก็เบื่อเป็นลูกน้องแล้วมั้งครับเป็นลูกน้องเข้ามาตั้งแต่เรียนจบแล้วอะไรเงี้ยก็คือทำทุกอย่างของกระบวนการการเป็นทำร้านอาหารนะครับก็เริ่มจากเป็นพนักงานทุกอย่างนะครับแล้วก็เรียนอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็พอเริ่มทำงานจริงเรามีความรู้สึกว่าความคิดเราอ่ะมันเป็นความคิดที่ไม่สามารถที่จะทำให้องค์กรที่เราทำงานมันเป็นไปได้ตามที่เราคิด 100% ก็เลยมีความขัดแย้งกันบ่อยกับตัวเองแล้วก็กับตัวผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดดีแต่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราก็เลยรู้สึกว่างั้นก็มาทำอะไรในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาทำร้านแรกนั่นคือจุดที่คิดนะครับเริ่มต้นเลยใช่ครับการเก็บประสบการณ์ในการเป็นพนักงานครับคอยทำทุกอย่างนี่ใช้เวลานานกี่ปีก็ตั้งแต่เรียนจบมาก็หลายปี 4-5 ปีไปเรียนก็เหมือนเป็นประสบการณ์เพราะว่าทำตอนฝึกงานก็ฝึกงานที่ครัวฝรั่งเศสอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันแล้วก็กลับมาทำงานที่เมืองไทยอีกก็ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าที่จะมาทำของตัวเองได้คือที่มาทำช้าเพราะว่าเราไม่มีทุนทรัพย์คือบ้านไม่ได้แบบมีเงินมากผมก็กู้แบงก์เองอะไรเองจนเปิดร้านเองก็จนใช้หนี้แบงก์หมดแล้วก็เป็นหนี้แบงก์ใหม่พอเวลาเปิดใหม่ผมก็กู้ใหม่อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้เป็นแบบว่ามีต้นทุนเหมือนผู้ประกอบการคนอื่นที่พ่อแม่มีอยู่แล้วตัวเองก็แค่แบบมาสานต่อหรือแม่ก็ทำรีแบรนดิ้งให้มันดีหรืออะไรเงี้ยครับผมก็เริ่มจากตัวเองทั้งหมดทุกอย่างแต่มีแม่คอยปรึกษาในเรื่องของการเงินเพราะว่าแม่ทำเป็นนักบัญชีก็จะรู้ว่าวิธีการที่เราเริ่มจากไม่มีเราจะเริ่มยังไงอะไรประมาณนี้ครับจากที่ตัดสินใจแล้วใช้เวลานานไหมคะเพราะว่าหลายคนเองก็ยังถ้าหลายคนเป็นพนักงานแต่ว่าการที่จะมาจับธุรกิจหนึ่งหลายคนนี่คิดค่อนข้างเยอะอันนี้ที่ซอนี่คิดนานนะคะผมเป็นคนไม่คิดเยอะว่าผมคนแบบถ้าเชื่อแล้วก็เหมือนเราศรัทธาในบางอย่างเออก็ต้องทำนะถ้าคิดแล้วมันเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่ทำทั้งทีมันก็เป็นทุกข์ทั้งปีทั้งชาติอันนี้รู้สึกว่าเอออยากทำแล้วคิดได้แล้วก็ลงมือเลยถ้าไม่งั้นถ้าเราช้าในวงการพวกอย่างเงี้ยเขาก็มาทำแทนเราแล้วเราก็จะมานั่งเจ็บใจเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทำเพราะงั้นคิดอะไรได้แล้วมันต้องเชื่อตั้งมายด์เซตตัวเองว่ามันต้องทำได้มันก็ต้องทำได้ผมก็เริ่มจากไม่มีเงินนะไม่มีเงินเก็บมาหรอกอะไรเงี้ยครับก็ทำได้ก็อยู่จนเนี้ยมี5ล้านเนี่ยก็เริ่มจากไม่มีสักบาทเหมือนกันจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีสักบาทไม่จริงเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจเรียกว่าขยายมาถึง5ร้านแล้วครับแต่ว่าขอย้อนกลับไปที่ร้านแรกร้าน9คูณ9ครับหลังจากที่ตัดสินใจเปิดร้านแล้วร้าน9คูณ9ลักษณะของร้านเป็นยังไงบ้างก็เป็นอาหารแบบเป็นโลคอลครับเพราะว่าเราดูก็ขายใครก่อนขายคนในพื้นที่โคราชแล้วผมก็เติบโตที่นี่เนาะผมจะรู้ว่าวัฒนธรรมที่โคราชเนี่ยตียากอย่างที่บอกหลายคนอย่างน้องๆหลายคนที่เข้ามาทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาจะแบกอีโก้มาจากสิ่งที่เรียนมาความคิดมาจาก
ระบวนการสังเคราะห์จากเพื่อนที่เขาไปคุยมาก่อนมาคุยกับผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะให้เขาเล่าแบบนี้แหละผมก็จะบอกว่าถ้าเปิดโคราชน่ะพยายามมองในสิ่งที่คนในพื้นที่มาแบบบริโภคนะอย่าไปมองบางทีความคิดจากในจังหวัดอื่นอย่างเช่นสมมติว่าเขาอยู่กรุงเทพมาเงี้ยเขาเจอแบบอุ้ยพี่มีวัฟเฟิลเป็นอาหารแต่คนเรามันคุ้นชินวัฟเฟิลมันคือของหวานถูกไหมแต่บางทีเขาอยากมากินกับพวกของคาวเงี้ยบ้านผมไม่กินนะน้อยนะน้อยมากที่จะกินคืออาจจะบอกมีคนกินเนี่ยผมชี้หน้าได้เลยใครกินบ้างพวกทั่วนี้คนตื่นมายังกินขนมจีนยังกินของเผ็ดของอะไรได้เลยโคราชเราไม่มีเบรกฟาสต์นะตั้งแต่เด็กจนโตผมยังไม่เคยกินเบรกฟาสต์ที่โคราชที่มามีทุกวันเนี่ยคือเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เขามาสร้างแต่ไม่ใช่เรียลนึกออกไหมครับขนมจีนโคราชเนี่ยคืออาหารเช้าที่เขาไปกินจริงๆไม่เช้าหรอกเมาเหล้าตื่นมาก็กินไม่ได้นอนก็กินถ้าคนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จริงๆมันจะต้องรู้รูทของพื้นที่ประมาณนี้ครับเราก็ต้องเอาสิ่งที่มันอยู่นะความเป็นจริงมาเป็นสิ่งที่กั้นกองแล้วมาคิดออกใช่เพราะว่าเห็นเมื่อกี้ที่แซคคุยกับพี่ซอเองแซคบอกพี่ซอจบฝึกงานมาจากสวิตทำร้านอาหารฝรั่งเศสมาทำไมถึงไม่เปิดร้านอาหารฝรั่งเศสพี่ซอยังถามใครจะกินอย่างนี้ดีกว่า ไม่มีใครกินหรอก ทุกวันนี้เปิดญี่ปุ่นเปิดอิตาลีผมยังไม่เห็นมีใครกินเลยอยู่ได้เพราะมีเงินเพราะว่าคนทำมีเงินเป็นต้นทุนอยู่แล้วมีเงินจ่ายร้านก็ดำรงอยู่ได้ปิดไม่รู้กี่ร้านแล้วไม่มีใครเราต้องมองทางให้ออกต้องมองให้ออกอย่าเขาเรียกอะไรอย่าประเมินตัวเองที่มองว่าจบอะไรมาไม่ใช่เทวดานะจบเมืองนอกไม่ใช่เทวดาทุกคนเราก็ต้องมองว่าขาเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมองที่มันอยู่ตรงนั้นแหละให้มันตีให้มันแตกแล้วคนถ้าเราไม่ขายคนพื้นที่จะให้คนกรุงเทพขับมากินถึงนี่หรอก็นานอยู่มาไหมไม่มาหรอกดังขนาดไหนก็ไม่มาถ้าไม่ผ่านมาไหว้หลวงพ่อคูหรือมาวัดอะไรก็ไม่แวะหรอกถ้าไม่มีแบบขนาดนั้นนะเพราะงั้นต้องตั้งอยู่พื้นฐานความเป็นจริงก่อนคิดให้ได้ก่อนว่าทำอะไรขายใครโปรดักต์เราคือใครขายให้คนประเภทไหนอะไรประมาณนี้ครับจนที่สุดก็เกิดร้าน9คูณ9มาครับเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับในตอนแรกตอนแรกมันเป็นเรื่องใหม่ก่อนคนเยอะเพราะว่าผมเป็นคนแรกที่แบบทำเหมือนคล้ายเอาโรงแรมอาหารโรงแรมอะมาขายในหน้าร้านที่ปกติแล้วเป็นครัวที่เปิดแล้วเห็นเราทำงานซึ่งเมื่อก่อนโคราชจะเป็นแค่แบบตามห้องอาหารธรรมดาจะไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยแต่นี่คือเห็นการทำงานของเชฟเห็นการทำงานของผู้ประกอบอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารเมื่อก่อนก็คือยังไม่มีใครใช้เซรามิกเป็นจานแล้วแต่งสวยๆอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมแต่งแบบเหมือนโรงแรมเลยแต่ราคานี่คือเบามากก็คือให้เขาจับต้องได้ง่ายอะไรเงี้ยครับทุกเทรนด์ทุกอย่างผมก็ตามไม่ใช่ว่าผมคิดเองนะบางทีผมก็ดูเรียนรู้จากคนประสบความสำเร็จพวกเชฟดังๆในกรุงเทพอย่างเงี้ยเราก็ตามไปกินงานเขาแล้วก็มาดูกลับมาดูว่าเฮ้ยกูขายในบ้านได้ไหมวะแบบเนี้ยถ้าไหนไม่ได้เราก็ปรับใช้ดูว่าไหนมันได้เพราะงั้นตอนนั้นมันจะเป็นเรื่องความตื่นตาตื่นใจมากกว่าที่แบบอ๋อมีเค้กช็อกโกแลตคือตอนนั้นผมทำเค้กลาวาเนี่ยผมพูดว่าผมทำคนแรกนะจนทุกวันนี้เซเว่นก็มีแล้วเค้กไรวาจนขายไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นของที่มันหากินได้ตรงไหนก็มีอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนบางคนไปทานอาหารที่อื่นมาก็ต้องมากินเค้กผมอะไรเงี้ยผมทำโฮมเมดทำเองเพราะว่าผมโดนตอนผมฝึกงานเขาใช้ผมบ่อยจนผมจำได้แล้วผมก็มามิกเองว่าขายให้คนบ้านเรามันต้องเอาออกรสชาติแบบนี้นะอะไรเงี้ยอยากถามนิดนึงค่ะว่าเห็นบอกว่าจับแต่ละอย่างก็คือตามเทรนมันก็มีทั้งอินแล้วก็เอาอันนี้ไม่กลัวหรอว่าสักวันนึงเรื่องเทสของเทรนสุขภาพเนี่ยสุขภาพคือชีวิตนะค่ะมันก็คือชีวิตมันก็คือการใช้ชีวิตอ่ะอันนี้ไม่ตกแน่นอนคนกินจากธุรกิจการอาหารเนี่ยมันก็คือการกินอยู่ของคนใช่ไหมมันก็ไม่ตกเพราะผมมาทางเนี้ยผมไม่ทำอย่างอื่นผมก็ไม่ถนัดอย่างเป็นอาจารย์บ้างบางทีเขาก็ไปบรรยายอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็เป็นจ็อบนอกๆหรือเป็นคอนซัลท์เรื่องอาหารก็ไปบ้างแต่จริงๆธุรกิจหลักเรามันคือตรงนี้เราทำได้ดีตรงนี้เราก็ทำดีตรงนี้ไม่ใช่ทำอยู่ดีผมไปขายเสื้อผ้ามันก็ไม่ใช่เปล่ามันก็คือสิ่งที่ผมมันซึมมาในเส้นเลือดผมแล้วอะผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นผมอะมันง่ายร้านนี้นี่อยู่มานานยังร้านบาลีห้ากี่ปีแล้วอะ3-4-5ปีแล้วมั้งครับจำไม่ได้ว่าผลตอบรับก็ยังดีจนขยายไลน์ไปอีกร้านที่3เป็นแมนฮัตตันครับอันนั้นจะเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่เราออกมาใช้คือฟังเพลงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเอามาทำบาร์ตรงนั้นแต่ว่าผสมก็มาคิดว่าเฮ้ยถ้าร้านเหล้ามันเยอะนะในโคราชแต่ถ้าอะไรที่มันต่างเราเด็ดเรื่องไหนเราคิดเรื่องอาหารได้ผมก็เลยเอาทำเรื่องเป็นพวกอเมริกันสไตล์เข้ามาคือที่นู่นจะมี
จะเป็นเหมือนสโมกของลุงควันผมก็ทำตู้ลุงควันเองเหมือนแล้วไม่ได้เก่งช่างนะแต่ว่าคิดไอเดียมาแล้วก็ให้ลูกน้องที่นี่แหละดีมีลูกน้องเก่งช่างก็เฮ้ยกูอยากได้แบบนี้ลองไปทำหน่อยก็มาใช้ brainstorm กันแล้วก็มาทำก็ทำเป็นของลุงควันขึ้นมาขายเป็นโฮมเมดพวกไส้กรอกก็มีเบอร์เกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะเป็นประมาณนั้นแต่เป็นอาหารฝั่งตะวันตกไปเลยก็ไม่จ๋านะก็ยังมีเมนูที่ไทยบ้างแต่เอาความของลุงควันมาทำด้วยเพราะอย่าลืมอย่างที่ผมบอกทำขายเบอร์เกอร์อย่างเดียวใครจะกินผมจะใช้พื้นฐานที่คนที่อยู่ที่นี่ได้ทานด้วยแต่ที่นู้นจะเป็นพวกฝรั่งกับญี่ปุ่นที่มาทำโรงงานที่นี่จะมานั่งเยอะเพราะว่าไม่เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่จะไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแหละครับเพราะดนตรีและการออกแบบก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนอีกหลังจากที่ประสบความสำเร็จก็เปลี่ยนกลับมาสู่ร้านกาแฟเป็นร้านที่4ร้านกาแฟนี่เปิดหลังร้านบาร์ตอนนั้นมันจะเป็นสวนนะครับว่าอันหนึ่งผมเนี่ยไม่ดื่มกาแฟเป็นทุนเดิมแต่ที่ต้องเปิดเพราะว่าเทรนเนี้ยยังไงมันก็มีคนดื่มผมไม่ได้เอาตัวเองตั้งเป็นหลักว่าไม่ดื่มก็ไม่ทำนะทุกอย่างมันเป็นเงินเราก็มองว่าเราต้องการเงินจากใครผู้ดื่มกาแฟบางทีแล้วผมก็ไม่ชอบดื่มกาแฟผมจะไม่อินกับร้านกาแฟมานานตั้งแต่แรกละก็ไม่อินกับรสชาติหรือกลิ่นหอมของมันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกถึงผมไม่อินแต่ผมอ่านแต่ผมเริ่มสนใจผมก็ไปแล้วเชียงใหม่กรุงเทพต้องไปครับเราผมเป็นพวกแบบไซซีอิ่งต้องเห็นไม่ดูในเพจผมไม่รู้เพจใครดังอ่ะแต่ผมดูไปซื้อหนังสือตามห้างว่าเที่ยวเชียงใหม่ร้านกาแฟอะไรดีผมก็ไปตามนั้นแหละแล้วก็ไปตามผมไม่เข้าอินเทอร์เน็ตไงผมบอกแล้วก็ไปดูว่าอะไรที่มันอ๋อเขาขายอย่างนี้ก็ไปชิมแบบบ้างหรือบางทีก็เอาเพื่อนหรือรุ่นน้องที่มันกินกาแฟอามึงไปพาไปกินให้หน่อยดิโอเคไหมอะไรเงี้ยก็จะประมาณนั้นแล้วเอามาตกผลึกว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราอย่าลืมว่าผมจะส่วนมากจะมาตกผลึกว่าอะไรที่มันเหมาะกับเรานะไม่ใช่แบบของเขามาแล้วมันเป็นของเรานะไม่ใช่ copy paste ไม่ครับไม่ก็เป็นร้านกาแฟก็มีทั้งกาแฟมีทั้งมีอันนั้นมีกาแฟแล้วเป็นอาหารที่เป็นแบบแนวแบบเสิร์ฟแบบทาปาสก็คือเป็นไทยเล็กๆการเล็กๆเพราะว่าพื้นที่มันไม่เหมาะมันไม่ใช่เป็นร้านแบบ11ครอบครัวมานั่งทานอาหารเยอะๆแต่ไม่ใช่หมายความว่าครอบครัวมาไม่ได้นะแต่มาได้คุณก็ต้องเข้าใจว่ารูปแบบของอาหารมันเป็นแบบเนี้ยเป็นทาปาสเล็กๆจานเล็กๆราคาไม่แรงแต่คุณสามารถกินได้เลยอย่างมีการดีไซน์แต่ที่นู่นจะดังเรื่องมิลช์เชคอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการเดคอเรชั่นที่มันฟูมเวอร์แบบสไตล์อเมริกันหน่อยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเหมือนตอนปีที่แล้วเนี่ยผมทีมตัวเองไปอเมริกาที่ซีแอตเทิลเพื่ออยากจะดูว่าเราจะไปได้ไหมถึงเมืองนอกไปดูลู่ทางอะไรเงี้ยแต่ว่ามันการมาทำธุรกิจที่นู่นมันยากคือเราไม่มีเอกสารแล้วก็หาคนรู้จักแต่คือมันยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่ถามว่าใจอยากไหมอยากไปอยู่ที่คืออันนั้นคือแบบเป็นแผนในอนาคตที่วางไม่อยากเรียกอนาคตอยากทำเร็วๆนี้แหละถ้ามีโอกาสก็อยากทำอ่ะไม่เพราะว่ายิ่งแก่ตัวมามันยิ่งไม่อยากทำงานนะอยากแบบไปสักที่หนึ่งแล้วไม่ต้องคิดอะไรช่วงนี้มีแรงมีลูกน้องมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันทำได้ก็อยากทำครับแต่ว่าไม่ใช่แค่4ร้านเท่านั้นสุดท้ายมาจับที่ธุรกิจโรงแรมจับธุรกิจโรงแรมคือไปเทคโอเวอร์ครัวในโรงแรมมาเพราะมองว่าทุกวันนี้งานที่จับเงินที่เป็นใหญ่ๆอ่ะคุณต้องขยับไปอะไรที่ใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตั้งเลยว่าผมตั้งอ่ะอยากมีเงินล้านเว้ยทำไงถ้าขายอย่างนี้มันไม่ถึงหรอกก็ต้องไปหาเงินที่มันไปอยู่ในที่ที่มันมีเงินตรงนั้นสะพัดแบบนั้นก็เลยไปเทคโอเวอร์โรงแรมหนึ่งมาในเฉพาะครัวนะครับก็เป็นงานแบบบุฟเฟ่งานจัดเลี้ยงงานประชุมสัมมนาเบรกก็รับหมดไอ้ตรงนั้นน่ะถึงแต่ว่าก็จะเหนื่อยหน่อยเรื่องแบบการคอนโทรลเพราะว่าการทำอาหารใหญ่ที่ให้ลอยมันคอนโทรลยากนิดนึงแต่ว่าพอเราไปรับช่วงต่อจากที่เก่ามันเหมือนเป็นงานปัญหาของที่เก่าที่เขาบริหารไม่ได้เดี๋ยวผมไปผมก็ไปแก้ใหม่ทำใหม่จนตอนเนี้ยปัญหาเก่าๆที่เขามีอ่ะมันหายไปหมดแล้วแต่มันก็จะยากตรงนึงก็คือว่าเป็นงานที่ทำกับระบบราชการไทยเงินช้าไม่ช้าธรรมดานะเอกสารเยอะช้ามากก็เรียกว่าไม่หยุดนิ่งแล้วก็ยังคงหาแรงบันดาลใจใหม่ในการเปิดร้านอาหารก็ถ้าหยุดก็คือไม่อยากทำอะไรแล้ว
ตอนนี้ก็เนี่ยพอทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วผมเริ่มสบายและมีเวลานั่งดูซีรีส์เถื่อนๆของผมแล้ว ผมก็ออกมาทำงานแบบอดิเรกที่ชอบอย่างอื่นบ้างเช่นวงดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็มาทำเพลงกับน้องๆเพื่อนๆ อะไรเงี้ยครับสุดท้ายนี้อยากจะให้ลองบอกเคล็ดลับหน่อยค่ะว่าการที่เราจับธุรกิจหลายๆอย่างการบริหารหลายๆอย่างพร้อมกันทำได้อย่างไรเราแก้ไขปัญหายังไงอยากจะให้บอกกับคนที่แบบท้อแท้ทำไมฉันจับแค่อันเดียวทำไมยังไม่ประสบความสำเร็จก็หนึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวเราเก่งนะเรื่องดวงเรื่องพระเดชพระคุณเรื่องการเข้าใจในเรื่องของคนน่ะเป็นยังไงปัญหาเนี้ยมีคนถามผมเยอะมากรุ่นน้องที่อยู่ที่นี่เป็นเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่อะไรก็จะมาถามว่าพี่ทำไมลูกน้องพี่ทำงานถวายหัวให้พี่เลยพี่ไม่เห็นต้องทำอะไรหรือบางทีผมบอกไม่ใช่กูไม่ทำนะกูทำมาหมดทุกอย่างจนมันเห็นว่ากูทำนี่แหละมันถึงทำแต่บางทีเราก็เหลือแค่การเข้าใจจิตใจของคนที่ทำงานนะอย่างลูกผมเนี่ยถ้าวันไหนมาเจอลูกน้องผมไม่ไหว้ผมตบกระโหลกเลยนะเพราะผมถือว่ามึงนี่ดูถูกวิชาชีพคนพวกนี้หาเงินให้เพราะงั้นมันจะมาคิดว่าเป็นลูกเจ้านายแล้วต้องวางตัวอีกแบบหนึ่งไม่ได้มันต้องสอนตั้งแต่งั้นเพราะบางทีลูกน้องเราก็เห็นเราแบบเออลูกพี่แม่งไม่ได้แบบเห็นเราเป็นคนอื่นนะเขาก็มีความที่แบบทำให้เราเต็มที่เรียกว่าใจแลกใจแลกผมมีหลายอย่างมากกว่านี้เยอะเพราะว่าผมรู้แม้กระทั่งตีไก่ตัวไหนแทงบอลชอบทีมอะไรไม่ใส่เกงในสีอะไรครอบครัวมีปัญหาอะไรเรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดโรงพักโรงพยาบาลตำรวจทุกวันนี้ขึ้นไปไม่ใช่เรื่องของผมนะ เรื่องลูกน้องผมนั่นนะ โดนตำรวจจับบ้างโดนตีกันอะไรเราไปเคลียร์ไปโอ้ยทำทุกอย่างเพราะผมไม่ได้เป็นคนที่บอกแล้วไม่ได้เป็นคนลูกคนมีตังค์ ผมก็อยู่ในเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งมาก่อนผมเข้าใจว่าวัยรุ่นต้องการอะไรหรือพี่ก็ต้องการอะไรเวลาเป็นทุกข์มองหน้าเราก็รู้แล้วอยู่ด้วยกันทุกวันอะจะไม่รู้เลยว่ามีเพื่อนคนนึงไม่รู้เหรอเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะแค่นี้เราก็รู้เออมีปัญหาอะไรเราก็เข้าให้ถึงเขาเข้าใจเรื่องคนก่อนองค์กรถึงจะได้ใช่ใช่ครับเรื่องระบบเนี่ยถึงมีระบบดีแค่ไหนเนี่ยคนไม่อยากทำงานให้ก็เท่านั้นอ่ะคนแกล้งคีย์ผิดก็เท่านั้นถ้าไม่เข้าใจเรื่องจริยธรรมของคนก่อนไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกผมบอกได้เลยนะเพราะว่ายังรู้สึกแค่ว่าใช้ผมเห็นร้านหลายร้านแล้วแหละรวยกันอยู่แล้วแต่อยากเปิดร้านแต่ไม่ได้ถนัดทางเนี้ยก็ใช้วิธีจ้างจ้างเสร็จพอถึงว่ากูจ้างนี่กูอยากได้อะไรกูเข้าไปแต่ก็ไม่รู้เลยว่าเวลามีปัญหาตรงนั้นเวลาเข้าไปปึ้งชนแล้วเนี่ยมันผิดใจเพราะมันผิดกระบวนการผิดการเข้าไม่รู้ว่าปัญหาตรงนี้มันใช่ในสิ่งที่ถูกต้องในการเข้าไปปั้งตรงนั้นหรือเปล่าพังตอนนี้ค่ะสายก็ได้ฟังประวัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนค่ะสายอยู่ที่บ้านเลขที่5นะคะต้องมาทานอาหารออร์แกนิกแน่นอนค่ะอยากให้พี่ซอนแนะนำหน่อยค่ะว่าที่นี่มีอะไรเด็ดๆบ้างคะก็ถ้าดังสุดที่ลูกค้าสั่งเยอะเป็นพวกข้าวยำปักใต้ครับเพราะว่าผมมาทำงานใต้มาหลายปีนะเพื่อนที่ใต้เยอะของบางอย่างน้ำบูดูอย่างเงี้ยของเขาก็จะเป็นน้ำบูดูใช่ไหมถ้าจะดีสุดต้องสายบุรีที่ปัตตานีหรือนราธิวาสอะไรพวกนี้ก็เคยให้มาส่งแต่บางทีพอมันเป็นออร์แกนิกเราก็มาปรับดูว่าไอ้คนที่ทานออร์แกนิกอ่ะจะไม่ชอบปลาหรือมันก็คือปลานั่นแหละแต่นี้ก็เลยเรามาเปลี่ยนแปลงก็คือเราเอาเป็นหัวปลาเค็มแล้วกันมาต้มให้มันเกิดความลักษณะที่มันคล้ายคลึงกันแล้วมันกลิ่นไม่แรงและทานง่ายแล้วก็ข้าวยำปักใต้ก็จะเป็นสมุนไพรรอบทั้งหมดรอบตัวจานอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยแล้วก็ขายดีตั้งแต่เปิดร้านแล้วตัวนี้นะแต่ไม่ได้อยู่ใต้นะแต่ว่าเมนูนี้ขายดีแล้วก็พวกน้ำพริกต่างๆหลายตัวเลยที่บ้านที่5ขายดีเพราะตรงนี้มันเป็นข้าวกล่องที่ส่งเป็นร้อยตามหน่วยงานหรือตามอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกเขาไม่อยากนั่งรถมาทานก็จะสั่งไปก็จะทำกันเยอะๆไปอะไรเงี้ยครับได้ยินว่าน้ำคั้นสดก็อร่อยด้วยเห็นหลายคนใช่ครับเมื่อก่อนทำแล้วก็ขายได้โอเคเลยแต่ตอนนี้กำลังค่อยๆเริ่มรีแบรนดิ้งกลับมาใหม่ครับผมโอเคค่ะท้ายที่สุดนี้อยากให้ประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะสำหรับใครที่สนใจแล้วโอ้ยฉันต้องการจะไปสายสุขภาพแล้วแนะนำหน่อยค่ะก็สุขภาพใครก็ดูแลกันเองแล้วกันนะครับอยากกินอะไรดีก็ตามดูแบบเทรนที่มันเขาทำกันนะผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเป็นเดอะเบสนะแต่ผมก็ยังเป็นร้านที่ยังอยู่อ่ะก็เหมือนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปเรื่อยๆนะครับส่วนช่องทางอะไรต่างๆก็ดูกันตาม
พจอะไรต่างๆที่ผมก็มีทีมงานทำมาแหละนะครับดังนั้นผมก็ไม่ค่อยได้ดูแลมากแต่เพียงแต่ว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรส่วนมากคนโคราชนั้นรู้กันอยู่แหละครับไม่ยากครับไม่ยากนะก็ไปตามเอาแล้วกันนะคะสำหรับเพจ Facebook ก็มีชื่อเหมือนร้านเลยก็คือบ้านเลขที่5 Organic Food ครับโปรดนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับและตอนนี้ค่ะเมนูก็มาอยู่ตรงหน้าทรายแล้วนะอาหารแต่ละอย่างนี่น่าทานมากค่ะเดี๋ยวทรายจะแนะนำไปทีละอย่างนะคะมาเริ่มที่อันนี้เลยค่ะถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะของที่ร้านบ้านเลขที่5 Organic Food and Product ค่ะนั่นก็คือข้าวยำปักใต้นะคะไฮไลท์ของเขาค่ะอยู่ที่น้ำบูดูนะคะเพราะว่าน้ำบูดูอย่างที่พี่ซอบอกไปว่าไม่ได้ใช้น้ำปลาค่ะแต่ว่าทำมาจากหัวปลาอินทรีนะคะฉะนั้นค่ะกลิ่นจะไม่แรงมากนะคะลำดับถัดไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องของสเต็กกันบ้างค่ะหลายคนนะคะก็ชอบกินสเต็กกันค่ะอันนี้ค่ะก็คือสเต็กอกไก่ม้วนกับผักโขมนั่นเองค่ะหน้าตาสีสันน่ารับประทานมากนะคะและอันสุดท้ายค่ะอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการผสมผสานกันนะคะฟิวชั่นเล็กๆนะคะก็คือข้าวแซลมอนสะเดาน้ำปลาหวานนะคะเรียกว่าเป็นการผสมผสานฟิวชั่นเล็กๆกันแล้วกันนะคะเอาละค่ะอย่าให้เสียเวลาเลยนะคะเดี๋ยวทรายจะพามาชิมกันแล้วค่ะนะคะเริ่มจากสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของเรากันก่อนนะคะกับข้าวยำปักใต้ค่ะมาค่ะมาข้าวมาค่ะข้าวนี่ก็เป็นข้าวไลเบอรี่นะคะอันนี้เป็นเนื้อไก่นะคะเป็นส่วนอกไก่นะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆมากมายเริ่มค่ะพี่ซอบอกว่าของเขาแต่ละอย่างนี่คือคัดมาแล้วนะคะสดสะอาดแล้วก็ผ่านมาตรฐานแน่นอนนะคะเอาละค่ะมาค่ะมีอะไรใส่ไปให้หมดค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนะคะมาที่น้ำบูดูนไฮไลท์ของเขานะคะแอบชิมก่อนละกันค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ได้ใช้น้ำปลากลิ่นไม่แรงนะคะแค่น้ำบูดูก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเด็ดแล้วค่ะเอามาค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเริ่มค่ะเริ่มเลยอร่อยมากเลยนะคะของเขาเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่ากลิ่นของน้ำบูดูนี่คือไม่แรงนะคะแล้วก็ผักก็กรอบนะคะข้าวก็ถือว่าแบบสุกกำลังดีเลยนะคะสำหรับใครที่แบบสายสุขภาพนี่แนะนำมากๆเลยค่ะอร่อยค่ะเรามาต่อกันที่จานถัดไปนะคะสเต็กอกไก่ม้วนกับผักโขมนั่นเองค่ะเอามาเริ่มเลยนะคะหั่นชูปึ๊บแค่เสียงก็เหมือนกรอบนอกนุ่มในแล้วนะคะอันนี้นะคะข้างในก็จะเป็นไก่ม้วนนะคะก็จะมีผักต่างๆอยู่ข้างในนะคะตัวอกไก่ด้วยนะคะเล็กน้อยเรียกว่าอร่อยจริงๆนะคะอันนี้คือแบบว่าไม่ได้พูดยอเลยสำหรับใครที่แบบสายคลีนอยู่แล้วนี่คือแนะนำเลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ยังมีความอคติกับสายคลีนว่าเอ๊ะมันจะอร่อยหรือเปล่ามันจะจืดหรือเปล่าอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเมนูที่สามารถเปิดใจได้เลยนะคะนี่ก็เป็นน้ำสำหรับของเขานะคะผักของร้านที่นี่คือสดแล้วก็กรอบมากนะคะมาดูเมนูถัดไปค่ะกับข้าวแซลมอนสะเดาน้ำปลาหวานนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันค่ะอร่อยมากๆค่ะส
เตาน้ำปลาหวานมีความหวานแล้วก็เปรี้ยวนะคะส่วนปลาแซลมอนก็ไม่ได้กลิ่นคาวแซลมอนจ๋าอะไรขนาดนั้นนะคะก็ถือว่าอร่อยนะคะสำหรับใครที่มาโคราชค่ะก็อยากแนะนำนะคะให้มาบ้านเลขที่5 Organic Food and Product ค่ะใครที่เป็นสายสุขภาพอยู่แล้วนะคะก็แนะนำเลยสำหรับใครที่ยังมีความอคติเล็กๆหรือว่ายังไม่เปิดใจนะคะก็อยากจะให้มาลองแล้วกันค่ะสำหรับอาหารที่เป็นอาหารครีนแล้วก็ออร์แกนิกแบบนี้ค่ะ